ข้อ24ข้อใดแบ่งการอ่านวรรคตอนไม่ถูกต้องข้อ1หากแสดหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงข้อ2ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมาดูข้อ3ต่อนะข้อ3พึกพระกาสอนอีกุณชรอันปลดปรงข้อ4เสด็จทรงลดแก้วแพรพันเพียงหนึ่งแสงจันทร์กระจ่างมากกระจ่างมากกลางอัมพรอ่ะเขาถามน้องถูกไหมว่าไอ้4ข้อนี้ข้อไหนที่เขาแบ่งการอ่านไม่ถูกต้องถ้าน้องสังเกตจะพบว่าข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมันคือบทร้อยกองหมดเลยถูกปะเขาต้องการให้น้องว่าน้องจะแบ่งยังไงถึงจะอ่านแล้วเป็นคำที่ไพเราะและถูกต้องเราก็เริ่มที่ข้อ1ก่อนข้อ1นะข้อ1บอกว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงอันเนี้ยถ้าน้องแบ่งเนี้ยมันก็ถูกถูกปะเพราะถ้าน้องจะแบ่งหากสะยามยังอยู่ยั้งยืนยงมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะการแบ่งวิธีที่การแบ่งที่ดีก็คือ1ต้องอ่านแล้วไพเราะและ2คือต้องไม่แยกคำที่เป็นคำเดียวกันออกจากกันหรือถ้าแยกกันก็พยายามแยกให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าถูกต้องส่วนข้อ2ขอฝันใฝ่ในฝันจริงๆถามว่าข้อนี้ควรจะแบ่งยังไงถ้าเรามีทั้งหมด8คำถ้าน้องสังเกตมันจะมีคำว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อทั้งหมด8คำถูกปะส่วนอันล่างขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็มีทั้งหมด8คำถามว่าอันนี้ถ้าน้องเดาพี่ให้น้องเดามีอย่างละ8 2วรรคอย่างละ8เนี่ยพี่ถามว่ามันเป็นกรอะไรใช่มันเป็นกร8ถูกปะเพราะฉะนั้นในกร8ส่วนเนี่ยจะแบ่งเป็น2เอ้ยขอโทษที่จะแบ่งเป็น32แล้วก็3ถูกไหมแต่นี้แบ่งเป็น3 3 2ซึ่งผิดถ้าน้องแบ่งให้ถูกจริงๆของกร8น้องจะต้องแบ่งเป็นขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อเห็นป่ะเราไม่ควรจะแบ่งอันที่มันเป็นความหมายเดียวกันออกจากกันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวอันนี้ก็ควรจะอยู่ติดกันถูกไหมไม่งั้นน้องอาจเป็นขอทุกศึกขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมันก็จะหมายความว่าอ้าวสรุปสู้ศึกเนี่ยหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งความหมายให้ได้ดีๆแล้วก็อ่านได้ครบถูกต้องเนี่ยก็ควรจะแบ่งเป็น3 2 3ตามหลักการแบ่งของกร8นั่นเองฉะนั้นข้อนี้แหละแบ่งผิดแอบกาวไว้ก่อนสิมาดูข้อ3กับข้อ4บ้างว่าผิดหรือถูกตรงไหนบ้างพฤกษบพกาสอนพฤกษบพกาสอนอีกุณชรอันปลดปรงอันนี้มี5พยางค์นี้มี6พยางค์ถ้าให้พี่เดาน่าจะเป็นกาบยานี11ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอันหน้าแบ่งเป็น2อันหลังแบ่งเป็น3อันนี้ก็แบ่ง3แบ่ง3ถือว่าถูกไหมถูกไหมอันนี้อ่านแล้วก็ความหมายสวยด้วยจริงป่ะอ่านเข้าใจด้วยมาดูข้อ4บ้างเสด็จทรงลดแก้วแพรพันเพียง1แสงจันทร์กระจ่างมากกลางอัมพรอันนี้คือเขาแบ่งตามความหมายเลยจริงป่ะโดยที่จะไม่แบ่งทับไปซึ่งความหมายขึ้นกันละกันไม่มีใครแบ่งเป็นเสด็จทรงรถแก้วแพรพรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถูกป่ะอันนี้แบ่งตามแหละความหมายซึ่งพออ่านแล้วก็ถือว่าถูกไวยากรณ์ข้อนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อ1 2 3 4เนี่ยข้อที่ผิดก็คือข้อ2ชัดที่สุดเพราะว่ากร8จะต้องแบ่งเป็น3 2 3แล้วต้องไม่พยายามแยกคำที่มีความหมายหรือคำที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันออกจากกันด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบต้องตอบข้อ2นั่นเองเป็นการแบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้องนะ